ขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาก็มีเปิดปฏิบัติการนะเชียงรายฟ้าใสนะคะล้มท่อมสอบบุกตรวจสอบร้านค้าต่างๆเพื่อให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปรวมกลุ่มมั่วสุมเสพน้ำกระท่อมแล้วก็กัญชาบอกกันก่อนนะคะว่ากระท่อมคำที่มีการปลดล็อกกฎหมายออกมาใบกระท่อมอันนี้สามารถที่จะขายได้ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่ถ้าเมื่อใดทำไปเป็นน้ำกระท่อมแบบนี้แล้วไม่ได้นะคะเพราะเขาเชื่อว่ามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดนั่นเองค่ะเมื่อช่วงเวลา 13:30 นะคะทางชุดปฏิบัติการภายใต้การอำนวยการนะคะของนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะบุกเข้าไปตรวจสอบร้านนั่งยันท่อมกันบายหลังเซนในตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายค่ะคือสถานที่แห่งนี้คุณผู้ชมเคยถูกจับกุมไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงมาตรวจสอบซ้ำว่ายังเปิดให้บริการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอีกหรือไม่อย่างภาพที่ปรากฏเลยค่ะว่ามีการซุ่มดูพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วจนถึงประมาณ13:30ของวันที่28พฤศจิกายนก็ไปพบว่าร้านเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการอยู่และปรากฏว่ามีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนะคะพอเจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้แล้วค่ะจึงส่วนที่กำลังบุกเข้าตรวจสอบนะคะก็ไปพบค่ะผู้ใช้บริการที่มีอายุระหว่าง16 ถึง 25 ปีกว่า30คนค่ะโอ้นั่งดื่มน้ำกระท่อมแล้วก็มีการเสพกัญชาอยู่ด้วยนะคะรวมถึงพอตรวจสอบภายในก็ยังพบกัญชาช่อดอกกัญชายาแก้ไอเด็กกว่า600ขวดค่ะซึ่งเขาใช้เป็นส่วนผสมในการที่จะต้มน้ำกระท่อมค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะภายในร้านก็มีพนักงานแสดงตัวเป็นคนดูแล2คนอายุเนี่ยคนดูแลร้านนะครับ16ปี17ปียังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถแสดงใบอนุญาตใดๆทั้งการจำหน่ายกระท่อมหรือว่ากัญชาจึงมีการควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่ะนอกจากนี้เนี่ยในร้านยังไปพบลูกค้า1คนเนี่ยลักษณะอาการคือบาดเจ็บที่ดวงตานะคะแต่ว่าอ้างว่าทะเลาะวิวาทมาจากที่อื่นเจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยกู้ภัยมารับตัวเพื่อส่งไปรักษาต่อไปนั่นเองค่ะ